ผมจะใช้เวลาในการดูเซตน้อยมากนะฮะผมเชื่อว่าในทุกสถานการณ์ไม่ว่าเซตจะเป็นบวกเป็นลบต้องมีหุ้นให้นักลงทุนเล่นเสมอนะครับแล้วก็หุ้นก็ควรจะเป็นหุ้นที่เปอร์ฟอร์มเหนือตลาดเสมอในทางตรงกันข้ามเนี่ยเทียบดีเซตผมมากเลยผมแทบไม่มีหุ้นให้เลยเพราะใครซื้ออะไรก็ขึ้นปลาตัวไหนก็ถูกใช่ว่าผมจะไม่ค่อยได้มองเซตว่าณวันนั้นบางทีให้หุ้นณเวลานั้นเซตลบอยู่ก็ไม่สนใจเซตเหมือนกันว่าเป็นใครก็เน้นการเลือกหุ้นเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าถามว่าจะให้นักทุนแนะนำนักทุนยังไงผมคิดว่านักทุนวิธีดีสุดคือเลือกหุ้นให้ถูกตัวไม่ต้องเลือกเซตก็ได้นะเพราะว่าเซตเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่นักทุนเนี่ยจะได้ประโยชน์มากที่สุดก็ดีกว่าไปนั่งจ้องว่าเซตจะลงเท่าไหร่แล้วจะทำอะไรกับหุ้นในพอเพราะฉะนั้นมาที่หลังแล้วฉะนั้นการที่จะเลือกหุ้นได้สักตัวหนึ่งมันก็ต้องมีเครื่องมือครบในการเลือกหุ้นไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานเทคนิคข้อมูลข่าวสารอะไรแล้วมารวมกันเป็นหุ้นตัวเดียวเราก็เลือกหุ้นตัวไหนว่าได้หรือไม่เป็นเรื่องของจังหวะกลยุทธ์นะเพราะฉะนั้นเขาย้ำตรงนี้ว่าอยากให้นักทุนเนี่ยโดยทุกท่านที่ลงทุนเนี่ยต้องรู้จักหุ้นแล้วก็รู้จักตัวเองว่าต้องทำยังไงนะฮะส่วนทิศทางตลาดเนี่ยถ้าถามก็ต้องตอบเหมือนกันนะเพราะอย่างที่คุณประเดี๋ยวผมบอกว่าแม้ไม่ตอบไม่ชนะวิเคราะห์สินะนี่พูดจะทบกระดิ่งนะฮะผมมองลงเยอะครับผมมองลงเยอะนะฮะเยอะกว่าพี่ต้นไหมคะเยอะกว่าเยอะเลยครับเยอะกว่าเยอะเลยพี่ต้นมองภาษี60ใช่ไหมคะพี่ภาษี60หมายความว่าในเรื่องของฟันดัมเบลเท่าที่บอกคือว่าฟันดัมเบลเท่าที่ภาษี60แต่ถ้าวันนั้นเราบอกว่าฟันโฟไม่มันจะออกอีกก็ไม่ใช่ผมบอกว่าให้ดู3อย่างประกอบกันแต่นี้ถามในเรื่องของฟันดัมเบลเท่าผมดูภาษี60ค่ะพี่กิตน้อยก็เยอะกว่าคุณต้นมาสัก100จุดนะเยอะกว่าเยอะกว่า360ประมาณแถวนั้นนะครับไปดูก็มีตัวเลขเศรษฐีบางอย่างฟ้องอยู่นะครับตอนนี้ถามว่าตอนนี้ทำไงบอกนั่งคุยทำไงก็เล่นหุ้นปกติเพราะมีหุ้นเล่นตลอดอยู่แล้วต้องเลือกแต่ว่าหุ้นใหญ่เนี่ยคนขายหุ้นใหญ่ถึงตอนนี้ไปก็เจ็บตัวคือปกติผมแทบไม่ค่อยแนะนำหุ้นใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าหุ้นใหญ่มันไม่ผู้ฟ้องนะฮะซื้อไปบางที5ปีกลับมาอยู่ที่เดิมนะฮะเพราะฉะนั้นนักลงทุนบางท่านบอกว่าลงทุนปีนึงได้ผลตอบแทน 15-20% ดีใจแล้วบอกน้อยไป 15-20% คือแค่วันเดียวว้าวเดี๋ยวก็ได้ถ้าเลือกหุ้นดีๆนะใช่ไหมถ้าเลือกหุ้นดีๆเนี่ยไม่ใช่วันเดียวแป๊บเดียวก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเน้นว่าเราควรจะหนึ่งรู้จักหุ้นแล้วนักลงทุนรู้จักตัวเองสองอย่างเนี้ยผมคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จได้หุ้นที่เด็กแนวจริงป่ะมองต่างมองขึ้นเหรอคะก็มันมองลงแล้วผมก็มองไม่ลงมันไม่ขึ้นตัวลงเอาหุ้นอ่ะมีสองทางเนาะสองทางถ้ามันถูกผมก็ผิดถ้ามันผิดไปผิดผมก็ถูกพี่ไม่ใช่ไฮโลต้องมีพื้นฐานต้องมีปัจจัยซัพพอร์ตได้ได้เทียนผลใช่ไหมใช่ได้แสดงว่าอันนี้จริงใช่ไหมคะจริงมองไม่ลงมองไม่ลงครับค่ะลงที่สุดคือ1510จุดแค่นั้นเองครับนั่นเอาเวลาเอาวันที่ได้ไหมเอาเลยไม่รู้รู้ว่าเก่งแล้วรู้ก็รวยแล้วใช่ไหมไม่ลงแล้วค่ะทำไมคะตอนนี้เนี่ยถามว่าตัวเลข GDP พี่ต้นบอกจริงๆปีหน้าจริงนะครับปีหน้านี้นะครับปลายปีนี้เนี่ยมี LTF ไหมนี่รอซื้อกันเพียบเลยเนี่ยมันจะลงได้ไงแล้ว LTF ซื้อหุ้นกลุ่มไหนบิ๊กแคปนะลงไม่ได้หรอครับมีเหตุผลมั้ยมีค่ะมีอีกมั้ยคะไม่มีแล้วก็คือก็ดีนะคะก็เป็นหลายมุมมองเพราะว่า2